สวัสดีครับกับไลน์เรนเจอร์มาแล้วครับกับตัวใหม่6 7ดาว2เท่าด้วยครับแล้วก็เซลูบี้จะได้ลูบี้มากขึ้น 30% รวมถึงในสโตร์ไทยของเราด้วยได้เหมือนกันได้เพิ่มเหมือนกันแล้วมาครับกัจฉาเขานี้เป็น10+2ครับและเขาว่าการันตี7ดาวให้1ตัวด้วยครับขั้นต่ำ1ตัวโอ้โหใจปั้มไหมแต่ถ้าได้หมัดไฟอีกไม่เอานะมีแล้วนะโอเคครับต่อไป power up ของเดือนนี้ครับหมัดไฟหมด power up แล้วน่าเสียดายเป็นเพิ่มเลือด 300% ครับ HP น่าจะคูณ3เข้าไปแหมเยลโล่ที่ทุกคนคิดถึงที่ทุกคนชอบครับแล้วก็ตัวใหม่อีก2ตัวเลนี้ก็ด้วยครับลองใช้ดูก็ได้นะครับเลมันเรียกได้ต่อเนื่องอ่ะน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเรนเจอร์ใหม่มาแล้วอย่างที่ว่านะครับมันจะไม่ดรอปดาวสูงสุดของมันครับกาชามีอันนี้พวกนี้เต็ม8ดาวก็จะดรอปสูงสุดแค่7ดาวโอเคนี่ก็เผื่อไว้ครับข่าวนี้ก็เปิดไปแล้วนะไม่รู้ตัวไหนมาเพิ่มหรือเปล่า10+2ครับไดเรนเจอร์12ตัวแล้วการันตี7ดาวให้1ตัวด้วยนี่ครับก็จ่าย2เท่าแล้วนะจาก5+1เป็น10+2โอเคเอาเป็นว่าถ้าได้ตัวใหม่แล้วก็ได้กบแดง7ดาวด้วยคือตอนนี้มีกบแดงอยู่7ดาวอยู่3ตัวเนี่ยคือถ้าได้ตัวใหม่ด้วยตัวใหม่ที่เป็น7ดาวด้วยแล้วก็กบแดงที่เกิดแปลง7ดาวด้วยเพื่อให้มันครบ4ตรงนี้ก็จะอีโวให้ดูว่ามันใช้งานยังไงยอมให้เลยทีแรกจะเอามาอัพอย่างอื่นก็โอเคจะอัพโชว์แล้วกันแต่ถ้าได้นอกเหนือจากนี้ก็คือไม่อัพให้นะรอดูชาแนลอื่นแล้วกันเว้นแต่ถ้าเป็นตัวโจมตีใครก็อาจจะอัพให้เป็นพิเศษนิดนึงตอนนี้อยากได้ตัวโจมตีไกลมากครับเห็นบางคนที่เขามีคลิปมาก่อนนะครับเขาก็เหมือนเอาสกินอะเข้าใจคำว่าสกินหรือเปล่าสกินเอาสกินของตัวอื่นตัวใหม่อะมาใส่ในตัวเก่าพวกเนี้ยคือพวกนี้สลับสกินกันได้ครับเหมือนเปลี่ยนชุดเนี่ยเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนภาพของตัวเนี้ยมาใส่ให้ตัวเนี้ยความสามารถของตัวนี้จะเท่าเดิมนะแต่รูปลักษณ์ภายนอกจะกลายเป็นตัวนี้โอเคนะฉะนั้นไม่สำคัญอะไรเลยครับบางทีอาจจะงงไปดูในคลิปทำไมโจมตีใกล้จังแต่ทำไมใช้จริงโอ้โหยืนโจมตีต้องห่างคืออย่าไปเชื่อมากครับเหมือนหลอกลวงแหละแต่ก็ท่าทางการโจมตีอะไรก็ใช่อยู่นะมาเลยดีกว่าครับ10+2เนี่ยได้ทีเดียวด้วยโอเคโอ้โหมาเลยเว้ย
กบแดงมาเมื่อไหร่เสร็จแน่นอนจ่ายแน่นอนครับด็อกเตอร์เอเคครับตัวใหม่ครับเซฟภาพแป๊บหนึ่งสักครู่โอเคครับต่อเลยโอ้ล็อกเกอร์แซนเจมโอ้โหโอเคยังยิ้มได้อยู่ครับได้ตัวดีบ้างละลุกเดียนลุกมาครบเลยเว้ยเห็นว่าไอ้นี่สกิลแรงนะสกิลนานคอสเพย์อัพพลายครับเจโล่ครับล็อกเดอร์สเลนี่ครับโอเคจับไม่ค่อยได้อยู่ไงจะเปิดได้ก็โอเคเจโล่อีกแล้วครับแองเจิลฟิกชันล็อกสตาร์บอสตอนนอสติวเดนโคนี่ครับเรียบร้อยจบสักทีโอเคครับไปดูตัวใหม่กันเป็นสายอะไรแต่ไม่ได้กบแดง7ดาวนะครับขออภัยเขาคงอาจจะไม่ได้อัพล็อกก่อนดีกว่าไอบลัสครับทำอะไรเอ่ยวิ่งเร็วครับแต่ตีช้าสายบาลานซ์ครับคือเอาดีไม่ได้สักอย่างไอบราสสกิลใหม่อะอยากรู้กันเลยสิไม่รู้ด้วยน่าเสียดายครับมาตัวเดียวอะอีโวไม่ได้กัดกบแดงโอเคดูสินค้าอื่นๆกันพวกนี้ก็ใช้ได้อยู่นะล็อกกูเลยดีกว่าเรเดียนบีมครับเกียร์ถ้ามันเริ่มตั้งแต่6ดาวอะแล้วมันขึ้นแค่7ดาวเนี่ยสบายอยู่นะอิเล็กทริกช็อคอย่างที่เขาว่าครับทำ7ดาวซูเปอร์มาสเตอร์น่าจะดีกว่า8ดาวที่ธรรมดาเยลโล่ดิกี่ตัววะเยลโล่เลย6ดาวตัว5ดาว2หรือ3หรือ2ตัวสร้างกันเล่นเน่ครับอับดุลลาได้ก็ยุให้เราอีโวจังเว้ยช้านี้ก็ตกกระป๋องแล้วครับไม่คิดจะอัพเลยครับเปลืองของเอาไอ้นี่ไปวิ่งเล่นหน่อยแล้วกันดูว่ามันเก่งขนาดไหนตัวไหนดีไปไม่ได้เลยครับต้องตัวมันเต็มรอสักครู่แล้วกันแล้วครับเลเวลประมาณนี้ครับ HP ประมาณนี้วิ่งเร็วตีช้าครับสกิลยังไม่รู้ว่าคืออะไร I Blast คงต้องรอท่านอื่นจริงๆครับไม่มีงบขนาดนั้นมันก็ได้อยู่นะกบแดงจะได้เองรอเสาร์อาทิตย์ให้มันดับเอ้ยวันอาทิตย์โอเคครับไปลุ้นกันไปดูกันการเคลื่อนไหวการโจมตีของมันการันตี7ดาวให้เราขั้นต่ำ1ตัวเราก็ได้ขั้นต่ำยอดเยี่ยมจิมจิม
ไม่รู้มันหมดเมื่อไหร่ด้วยอยู่ไปตลอดก็ดีนะเป็น7ดาวยังไงก็รู้สึกสบายใจกว่าโอเคครับไปด่านล่างๆนิดนึงไปลองของครับ180สิโอเคไม่สนตัวดับก็ได้ไปกันครับคุณเพื่อนไปแล้วโอ้โหเร็วมากเร็วเกินโอ้ประชิดอะเอาอะไรไปยันหน้าดิโคบี้แล้วกันเดี๋ยวดูมันวิ่งมาโอ้โหเร็วมากครับก็ไม่ใกล้มากนะครับระยะพอๆกับหมัดไฟเลยดูครับเดี๋ยวดูมันวิ่งมาปับ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 โอ้โหเร็วเร็วเร็วมากเติมเกมทันแน่นอนยืนห่างด้วยอยู่ที่สกิลครับว่าสกิลจะเจ๋งได้ป่ะดูเวลาการคูลดาวน์การเรียกใช้งานครับเร็วกว่าหมัดไฟด้วยโอเคนะคือแปลกดียืนห่างกว่าหมัดไฟหรือเท่าๆกันมั้ยหมัดไฟมันตัวใหญ่ไงโอเคไปดูดิสกิลเอ้ยชมตีมันสเปรดแล้วป่ะเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตครับด่านเดินไปแล้วนะแต่ติดใจสปีดมากครับรวดเร็วมากถึงแล้วดูครับว่าสเปรดหรือเปล่าไม่สเปรดมั้งเอ้ยสเปรดนี่โดนตัวหลังด้วยเนี่ยโดนตีสเปรดครับอย่าบังสิเว้ยใช่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจโอ้น่าจะสเปรดนะครับหรือเป็นการโจมตีของมันนี่เป็นท่าโจมตีของมันใช่ครับน่าจะตีเดียวแหละก็รักเพื่อนนะแต่ส่งมาแล้วมันบังจอตีเดี่ยวครับไม่ได้สเปรดแต่ก็ระยะไกลเหมือนกันเนี่ยถ้าตีสเปรดเนี่ยมันจะขึ้นประกายขึ้นเยอะๆโอ้กวาดทีเดียวมันไม่ใช่เป็นซุปเปอร์มาสเตอร์ครับดูระยะเวลาคูลดาวน์ของมันนะหมัดไฟก็ไม่เป็นซุปเปอร์มาสเตอร์เหมือนกันครับจะเสร็จเร็วกว่าหมัดสายไฟซึ่งประมาณ 65-70% เองจ้าจ้าจ้าระยะยืนก็ประมาณนี้ครับเล่นสูตรนี้แบบไม่ให้ถึงตัวก็ได้ครับตัวนี้ก็เป็นปัญหากับหลายคนไม่ใช่เหรอถ้าโจมตีหนักๆเนี่ยมันก็ไม่ถึงตัวได้เหมือนกันโอเคครับเป็นตัวที่น่ารักดีตีเดียวอยู่ที่สกิลครับว่าจะโหดหรือเปล่าแม่เปิดกระชาด้วยรีวิวด้วยจบในคลิปเดียวโอเคครับดู HP ทิ้งท้ายครับ 500,000 กับโจมตี 45,000 ยิ่งเร็วมากครับตีช้า
800,000 แสน 1,300,000วิ่งเร็วปกติวิ่งเร็วก็อยากรู้สกิลนะต้องรอดูสินเอ้ยเรามีไอ้นั่นนี่ว่าไอ้นั่นไงไอ้นั่นน่ะแบทเทิลดูดิมีใครได้หรือยังมีใครบ้าอัพหรือยังโทษเจอเชิดส่วนใหญ่มาวันแรกเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนทีมกันเท่าไหร่นะรอเหยื่อก่อนไงว่าใครจะเป็นเหยื่อคือบางตัวก็สกิลมันก็ห่วยอ่ะโอ้8 ดาวนี่ไงมาแล้วครับ power up ครับตัวนี้ติดสเปร์ที่โอ้โหทำไมเราไม่ได้ตัวอย่างเงี้ย เพิ่ม attack 3 เท่าครับให้ตัวมันเองโอ้ยเพิ่มให้ตัวรอบข้างเลยครับและเพิ่ม HP ครับให้อีก3เท่าครับ8วิ attack โอ้โหตัวบัฟครับบัฟทั้งโจมตีบัฟทั้งเลือดครับในตัวเดียวกันโอ้โหดูโอ้โหยังอัพไม่เสร็จโอ้โหใกล้แล้วครับใกล้แล้วได้ครับรอดูพี่คนนี้ก็นะ CSK เนี่ย Super Master 76เราจะได้ไม่เสี่ยงตายเองครับเดี๋ยวเขาได้กันหลายตัวไว้เปิดกันหนักเหมือนกันนี่คนไทยนี่ SPT เรามาเปิดดูนะครับไม่รีบใช่ไหมล่ะวันนี้หมดงบจริงๆครับคือถ้าเอามาอัพเล่นแล้วทีมมันจะไม่เป็นทีมแต่อย่างว่าครับพวกนี้เขาพอมีตัวดีๆครับก็ได้อันดับดีๆด้วยได้อันดับดีก็ได้รางวัลดีครับก็มีงบมาเปิดattack 3 เท่า HP 3 เท่าให้ทุกตัวที่ใกล้ๆมันด้วยครับรอบข้างมันไอออนมูนโอ้นี่ครับเจอแล้วไอบลาสครับเป็นยังไงเอ่ย decrease enemy move and attack speed โอ้โหก็ได้นะ which incur the land for a set time สเปรย์หรือเปล่าวะแอเรียครับแอเรียครับแต่เดเมจนะแอเรีย3เท่าโอ้โหเหมือนสกิลสโลครับเดินช้าตีช้า 80% ครับ10วินาทีครับสกิลไม่รู้มันสเปรดหรือเปล่านะถ้าสกิลสเปรดนี่ก็โหดนะเอาไว้ โลบแล้วอยากได้โอ้แอตแทก3เท่าตีทีละ2ทีละแสนออกสกิล 300,000 ครับแล้วสกิลสเปซป่ะวะงงกับสกิลเนี่ยแต่น่าจะสเปซนะก็คือติดสโลกลุ่มครับน่าจะประมาณนั้นแถมยืนค่อนข้างห่างด้วยครับพี่ว่าก็ใช้ได้นะโอ้เว้ยเรากับแดงครับอยากเล่นไงอยากมีสโลโมเพื่อนคนไหนมีครับรีบบอกครับยืมมาดูหน่อยดิสโลโมหรือเปล่ากลัวเงบดันไปสโลเดี่ยวนี่หน้าหงายกันเลยนะโอ้พี่เขาเอาจริงเว้ย
แม่ตัวใหม่สดใสกันเยอะเลยนะเฟเธอร์เฟรมของผมเบากว่านี้ใช่ไหมของผมนี่มัน 2,800 แต่โจมตีเร็วไงอ๋อใช่มันโจมตีเร็วนี่โหดเลยนี่ว่าคือโจมตีบ่อยแล้วก็มีสิทธิ์ออกสกิลได้บ่อยขึ้นครับ28เท่าเดมิเอจอาจจะไม่แรงเท่าแต่สกิลแรงครับตีปกติอาจจะเบากว่าแต่ออกสกิลก็โหดเหมือนกันโอ้ผม20เท่าเองแต่พื้นฐานโจมตีมันแรงกว่าไงแต่ออกสกิลขนาดนั้นก็ตายกันเกลี้ยงเหมือนกันแหละครับแถมตีได้เร็วกว่าด้วยโอเคครับจบแล้วกันรอดูสถานการณ์ก่อนครับดูแล้วหน้าอัพเหมือนกันครับสโลว์กลุ่มปะดูต้องดูระยะอะไรพวกนี้ด้วยแกครับสวัสดีครับ